รักถึงทางตันอามโอฮาน่าประกาศเลิกน้องเฟิร์นยุติเส้นทางรักหลังแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วพร้อมปล่อยคลิปเศร้าสาเหตุไม่ไปต่อทำเอาแฟนๆต่างตกใจเมื่ออามโอฮาน่าได้ออกมาประกาศจบชีวิตคู่กับน้องเฟิร์นภรรยาสาวหลังทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วโดยหนุ่มอามเผยว่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าไอจีหรืออะไรทั้งหมดไม่มีรูปพี่แล้วก็เหมือนที่ทุกคนคิดไว้นะครับเราสองคนเลิกกันแล้วครับก็อยากมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจวันนี้ก็เลยนัดมาเคลียร์กันจะได้จบๆไปเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดนับจากวันนี้เราก็เลิกกันมาสักพักหนึ่งแล้ว1อาทิตย์ได้แล้วเราก็เคลียร์กันมาสักพักแล้วว่าทุกอย่างมันก็ถึงทางตันครับแต่ถ้าเกิดนับสตอรี่จริงๆก็คือเรามีการตกลงกันว่าความสัมพันธ์จะไปต่อไม่ได้ตั้งหลายเดือนมาแล้วด้วยที่มาถึงวันนี้ก็คือมีการยื้อกัดน้ำมาจนเราเลิกกันไปแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเลิกกันแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังแต่จริงๆแล้วเรื่องชีวิตคู่ก็เป็นเรื่องของเราสองคนที่เราเคลียร์กันและตกลงกันแล้วส่วนตัวผมอามในอายุ29จะ30ก็ทำงานและรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปกับการทำงานเหมือนกับอย่างที่พี่ไปพูดกับหลายๆรายการว่าพี่บาลานซ์ไม่ได้พี่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการความรักหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ให้ได้ไม่เท่าที่ควรแล้วมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่โอเคกับตรงนี้หรืออะไรหลายๆอย่างเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมามันก็เป็นการเติบโตของช่วงชีวิตที่ผ่านมาจะ3ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาเรื่องราวดีๆมันเยอะแยะมากมายมันมีอะไรดีๆให้จดจำเยอะแยะไปหมดแต่พอเราร่วมใช้ชีวิตแบบจริงๆจังๆกันแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าเรื่องความรักมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเยอะกว่าที่เราเข้าใจยังไงก็ยืนรอความสำเร็จของกันและกันยินดีกับความสำเร็จของกันและกันนะทั้งนี้ทางด้านน้องเฟิร์นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนตัวหนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่สะสมมาพยายามเข้าใจเขามาตลอดแล้วมันเหมือนที่พี่อามพูดมันคงเป็นการฝืนตัวเองก็เลยทำให้เลิกกันต้องขอขอบคุณและขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าเราสองคนก็เสียใจพอๆกับทุกคนเฟิร์นก็ใจหายในบางเรื่องเหมือนกันแต่ก็อย่างที่พี่อามบอกเราต้องไปต่อต้องเดินหน้าต่ออย่างไรก็ตามทางด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่จำนวนมากพร้อมทั้งเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่อีกด้วย